บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้มตามออนทัวร์มื้อนี้ตุ้มตามเองได้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ซึ่งจะเป็นขั้วที่จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬราชนครไทยหาแขวงบริกรรมไซสปป.ลาวหลังจากที่รัฐบาลของสปป.ลาวและรัฐบาลของราชนครไทยเห็นดีร่วมมือกันที่จะสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแขวงบริกรรมไซของสปป.ลาวและจังหวัดบึงกาฬราชนครไทยในปี2011นั้นมาฮอดปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวได้มีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 40% ขณะที่ชาวแขวงบริกรรมไซก็คือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่แขวงบริกรรมไซและจังหวัดบึงกาฬก็มีความหวังว่าขั้วดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของ2จังหวัดทั้งจังหวัดบึงกาฬและก็แขวงบริกรรมไซก็คือทั้งลาวและไทยท่านจะมีการเติบใหญ่ขยายตัวพร้อมด้วยการเดินทางที่จะสะดวกสบายขึ้นและก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายย้อนว่าปัจจุบันส่วนหลายถ้าเราจะข้ามไปมาแมนส่วนหลายเพิ่นจะใช้ความมิตรภาพแห่งที่1ในส่วนนึงหลายๆด้านอยู่ครับกับพี่น้องบึงกาฬเนาะส่วนนึงก็เรื่องเศรษฐกิจเนาะการขนส่งสินค้านะครับบ่ว่าจะด้านการเกษตรหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะที่อยู่ในประเทศไทยเนาะระหว่างกับลาวนะครับสามารถที่จะคนไทยแลกเปลี่ยนกันได้สะดวกขึ้นเนาะโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเนี่ยสินค้าเกษตรถ้าจะส่งไปลาวส่งไปเวียดนามระยะทางมันก็บ่ไกลนะครับไปเวียดนามก็ประมาณ200กว่ากิโลนะประมาณ200กิโลเรื่องเศรษฐกิจอีกส่วนนึงที่พี่น้องจะได้รับก็คืออนาคตเนาะถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนาะซึ่งเป็นการก็มีแผนที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเนาะอันนี้พี่น้องจากลาวหรือเวียดนามถ้าผ่านเข้ามาทางนี้ก็สามารถที่จะถ้าสะพานเซตก็ข้ามสะดวกสบายกว่านะครับที่สบายที่ว่าเขามีรถเวลาเอาข้ามไปได้นะครับเพราะว่าโซนนี้ต้องเสียค่ารถค่าเรือไปครับแพงนะครับต่อคันต่อเที่ยวนะครับถ้ารถถ้ามีสะพานเท่ากับรถข้ามไปเที่ยวได้มันจะเข้าได้หลายหลายกลุ่มนะครับเพราะคนเท่าต้องการไปบางคนกับบางที่ก็ไปแล้วเวลากลับต้องรอเวลานะครับถ้ามีสะพานปุ๊บท่านจะกลับเมื่อไหร่ก็เวลาใดก็ได้ครับเพราะว่าไปมาถ้าเรือนี่มันต้องมาเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นกลุ่มถึงแม้นว่าขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5นี้ก็จะมีผลดีแต่มีชาวบ้านบางคนก็ยังมีความวิตกกังวลบ่น้อยจังได๋เพราะว่ายังรอเหตุการณ์บ่ว่าคนสิข้ามมาหลายบ่ถ้าสะพานเสร็จมันก็ต้องเอารถข้ามมาตามรอดเนี่ยอาจจะสะดุดนิดหน่อยก็คือมันอาจจะมีรถเมย์เนาะรถตู้เนาะแล่นรับผู้โดยสารจากถ้าเขานั่งรถเมย์มามาจากเราเพราะมันไกลเด้มันไกลโอ้มาพี่มันโอ้สามรอบบ่ไหวสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสะพานมิตรภาพแห่งที่5ที่กำลังก่อสร้างเกือบ40-50% แล้วในขณะนี้ต่อหม้อขึ้นที่ทางลาวฝั่งไทยและพร้อมจะเชื่อมหากันละความหวังของราชการหรือภาครัฐก็มั่นอกมั่นใจว่าเรื่องของความเศรษฐกิจของบึงกาฬจะดีขึ้นการส่งยางพาราจะไปสู่เวียดนามไปสู่จีนได้ไวขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้คนบึงกาฬได้ประโยชน์อะไรบ้าง1ได้ทางมูลค่าขายที่ที่ราคาดีขึ้นแต่มันส่งผลระยะยาวก็คือคนบึงกาฬจะไม่มีที่อยู่อันที่2ความเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนวันนี้พืชผลทางการเกษตรของจีนทะลักเข้าสู่ประเทศไทยผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามเพราะที่เห็นผ่านมาในหลายจังหวัดที่มีสะพานมีการเชื่อมโยงโลจิสติกเนี่ยเราแพ้จีนทั้งนั้นเลยและนี่ก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5หวังว่าจะสำเร็จให้ตามแผนการในไวๆนี้และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศในภายภาคหน้าขอขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี